มือ2ของโลกมันยังไม่ขึ้นมือ1ของโลกเพียงแต่มันชนะในรายการใหญ่เพียงแต่ว่าแชมป์โลกอายุน้อยที่สุดเขียนแล้วมีความรู้